ในการฟื้นตัวเต็มที่นับตั้งแต่มีการประกาศมะเร็งของเธอเคธมิดเดิลตันปรากฏให้เห็นได้ยากบนโซเชียลเน็ตเวิร์กและในที่สาธารณะแต่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมไม่ได้ทำให้เธอไม่สะทกสะท้านเจ้าหญิงก็พูดในอินสตาแกรมในขณะที่เจ้าหญิงแห่งเวลลาออกจากชีวิตสาธารณะเพื่อรักษาโรคมะเร็งอย่างสันติเธอก็ไม่สามารถนิ่งเงียบได้หลังจากเครื่องบินตกในลินคอนเชียร์อันที่จริงนักบินที่ควบคุมสปีฟายซึ่งเป็นเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและอยู่ในสมรภูมิรบบริเตนเสียชีวิตเมื่อเครื่องบินตกในทุ่งใกล้สถานีกองทัพอากาศราอธิบาย BBCได้เปิดการสอบสวนแล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตเจ้าชายวิลเลียมและภรรยาของเขาเคธมิดเดิลตันก็ได้พูดผ่านโซเชียลมีเดียเช่นกันในแถลงการที่โพสต์บน X และ Instagram ทั้งสองพระราชวงศ์กล่าวว่าพวกเขาเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ยินข่าวบ่ายวันนี้จากฐานทัพอากาศโคนิงดีพ่อแม่ของจอร์จชาร์ลอตและหลุยกล่าวเสริมว่าค่ำคืนนี้ความคิดของพวกเขาอยู่กับคนอันเป็นที่รักของนักบินการต่อสู้แห่งการบินเพื่อรำลึกถึงสหราชอาณาจักรและครอบครัวรับขนาดใหญ่เที่ยวบินฝึกครั้งนี้เตรียมการเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีของการยกพลขึ้นบกที่นอร์มองดีซึ่งกษัตริย์ชาวที่3และคามิลล่าพระมเหสีของพระองค์มีกำหนดเสด็จเข้าร่วมในวันที่6มิถุนายนตามที่ได้รับการยืนยันจากพระราชวังบักกิ้งแฮมไม่มีอะไรบอกว่าวิลเลียมและเคธจะมาร่วมงานเฉลิมฉลองอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยหรือไม่เคธมิดเดิลตันจะกลับมาเมื่อไหร่รอบคอบตั้งแต่การประกาศว่าเธอเป็นมะเร็งและแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เคธมิดเดิลตันก็ละทิ้งภาระหน้าที่ในราชวงศ์ของเธอซึ่งไม่ได้ทำให้ชาวอังกฤษสงสัยว่าเมื่อใดเจ้าหญิงจะกลับมาออกสื่ออีกครั้งตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็มีความคิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับการกลับมาของเจ้าหญิงแห่งเวลแต่เราไม่ควรมองโลกในแง่ดีกับเรื่องนี้มากเกินไปตามที่แหล่งข่าวในราชวงศ์และเพื่อนของลูกสะใภ้ของพระเจ้าชาวที่3แนะนำที่งาน Daily Beast ในวันเสาร์ที่วันที่25พฤษภาคมแหล่งข่าวที่ให้สัมภาษณ์จึงอธิบายว่าหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจำเป็นต้องรู้ล่วงหน้าว่าประมุขแห่งรัฐกำลังทำอะไรได้ดีล่วงหน้าฉันได้รับแจ้งว่าปฏิทินของเคธสำหรับปีนี้ว่างเปล่ายังไม่มีการวางแผนใดๆเป็นไปได้ว่าเธอจะไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะจนถึงปีหน้า